สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สามป้อมพามาเดินเล่นเนาะสวยมากเพื่อนๆเดี๋ยวสาวป้อมจะลงไปข้างล่างเนาะนี่วันนี้สาวป้อมพามาเดินรอบกำแพงเมืองลาสติงเกนเนาะเพื่อนๆเป็นเหมือนสวนสาธารณะรอบๆเมืองอันนี้คือเหมือนกำแพงเก่าอ่ะเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศกับสาวป้อมนะจ๊ะนี่ท่วมนี่สะพานที่สาวป้อมขึ้นไปเมื่อกี้เนาะที่เดินผ่านมาเมื่อกี้เนาะเขาทำสวยดีเพื่อนๆในเมืองวันนี้ก็จะมีเหมือนตลาดนัดเนาะแต่คนเยอะคิดว่าคงไม่เข้าไปถ่ายคนแพงนี่ในเมืองเลยนะเพื่อนๆในเมืองแต่ดูแล้วเหมือนชนบทเลยเนาะ เขาทำให้เมืองเหมือนแบบมีร่มรื่นน้ำคลองแต่คลองตอนนี้ไม่มีน้ำนะเพื่อนๆน้ำแห้งดูเจอแล้วน้องเป็ดของเรานี่เองเจอน้องเป็ดแล้วนะเพื่อนๆไม่ได้เอาอาหารมาให้ด้วยแต่เขาห้ามให้อาหารนะชมบรรยากาศของเราดีกว่าเนาะเป็นร้านขาที่เราเดินลงเมื่อกี้เนาะเป็นบ่อที่เป็ดน้องเป็ดอยู่เนาะเราก็เดินไปเรื่อยๆเพื่อนๆเดินรับลม
อันนี้ก็จะเป็นอำเภอนะเพื่อนๆอำเภอใหม่เนาะแต่เขาสร้างเขาไม่ทุบทั้งหมดเนาะกำแพงที่มันเป็นของเก่านี่เขาก็ยังเอาไว้อยู่เนาะที่ทำการอำเภอเนาะวันนี้จะไม่พาเดินเข้าไปในเมืองนะเพื่อนๆเพราะว่าเขามีตลาดนะคนเยอะมากเมื่อกี้ผ่านไปเพราะว่าช่วงนี้เขาเปิดเมืองแล้วเนาะเขาจะแบบคึกคักเป็นพิเศษเราก็จะพามารอบนี่อำเภอใหม่ช่วงนี้เมืองก็ไม่ค่อยสะอาดเดิมแล้วเพื่อนๆเพราะว่าคนต่างชาติก็เยอะเนาะเมื่อกี้เราเดินข้างบนตอนนี้เราก็มาเดินข้างล่างนะเพื่อนๆจะมีดอกไม้เนาะสวยเพื่อนๆสวยและเราก็ขอจบคลิปเราแต่เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอมานะคะ